ะกลับมาทวงบัลลังก์เอนเกจช่อง YouTube ของเจนนี่กลับคืนมาด้วยการทำคอนเทนต์ช่วยเหลือแฟนคลับนั่นเองจ้าทุกคนทุกคนเชื่อไหมว่าตั้งแต่หนูมีชื่อเสียงมานะมีคนทักข้อความมาขอความช่วยเหลือเยอะมากนี่คือคุณอยู่ที่หน้าจอนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งค่ะแล้วทุกคนลองอ่านดูนะว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินทั้งนั้นเลยหนูเข้าใจดีเลยเพราะหนูก็เคยมีปัญหาด้านการเงินเหมือนกันแล้วน้องแฟนคลับคนนี้ก็เช่นกันค่ะเขาส่งข้อความมาแบบนี้ทุกคนทุกคนลองอ่านดูคือน้องเนี่ยต้องการเงินก้อนเพื่อเป็นทุนในการเรียนต่อทุกคนน่าสนับสนุนมากๆซึ่งหนูเนี่ยชอบให้เด็กทุกคนเนี่ยเรียนต่ออยู่แล้วแต่น่าจะไม่เด็กเลยนะคนนี้แต่เขาต้องการเรียนต่อจะไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้นัดมาเจอตัวแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือโดยให้น้องเนี่ยขับรถมาและเจนนี่เนี่ยก็ออกค่าน้ำมันค่าเดินทางให้น้องนะคะการช่วยเหลือวันนี้จะสนุกสนานหรือเศร้าหรือเป็นแบบไหนก็ติดตามได้ในคลิปนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่เจนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีมากเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะพี่ขออนุญาตถ่ายทำเรื่องราวของน้องลงช่อง YouTube ของพี่ได้ไหมได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงนู้นเพราะตรงนี้มันเป็นกลางถนนเนาะโอเคมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อนชื่อน้องอะไรจ๊ะค่ะชื่อน้องช่างน้อยนะคะอายุ16ปีอาชีพรับงานทั่วไปค่ะแล้วก็ที่ส่งข้อความมาเนี่ยคือมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการเงินต้องการนำเงินก้อนไปเรียนต่อด้านภาษาเหรอใช่ค่ะอันนี้นะคะทุกคนคือทีมงานของเจนนี่เนี่ยหาข้อมูลมาเบื้องต้นคือในแต่ละเดือนเนี่ยน้องก็รับจ้างทำงานทั่วไปก็มีรถก็รับส่งนู่นนี่นั่นเงินเดือนก็อยู่ที่ประมาณ12,000ส่งครอบครัวบ้างจ่ายหนี้สินบ้างก็ไม่พอที่จะไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เจนนี่จะช่วยเหลือเองนะคะทุกคนในฐานะที่เป็นแฟนคลับของฉันจะพาเธอไปร้องเพลงเปิดหมวกร้องเพลงได้ไหมไม่ได้ครับจะให้ฉันไปร้องเพลงเหรอได้ฉันชอบจะได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปพี่ไม่หักค่าในหน้าเลยวันนี้โอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปตลาดนัดกันทุกคนตอนนี้เราก็ถึงตลาดมารวยตลาดชื่อดังใกล้ลำลูกกาใกล้บ้านพี่ด้วยพี่ห่างหายจากการร้องเพลงเปิดหมวกไปนานมากนี่พี่ก็เขินแล้วเนี่ยคนเยอะเราเขินไหมเขินค่ะถ้าพี่ร้องเราต้องเต้นค่ะร่วมมือกันค่ะเพื่อเป็นทุนในการเรียนต่อค่ะพร้อมไหมพร้อมเพลงแรกเริ่มเลยไหมค่ะเธอนั้นเป็นลูกเบาบ้านง่ายว่าแรงที่หันไปมันเข้าใจอย่างแรงเดินเข้าไปหาไปรักแล้วเล่นกับเธอว่ารักมาแล้วเกินไปไอ้หัวผู้ชายที่เคยเล่นกันแข่งกันต้องหยุดเอาไว้ก่อนเต้นเร็วเพราะตอนนี้จะล่าคุยปอบเธอคนเดียวนะรู้ไหมโอ้โหยิงไหมโอ้มีแบงค์พันเยอะเลยโอ้ยติดอยู่ตั้งเยอะเลยจริงๆแล้วเนี่ยเจนนี่ก็สามารถช่วยเหลือน้องได้เลยนะคะทุกคนแต่พี่คิดว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยให้เงินยืมเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของน้องในระยะยาวเท่ากับการที่มีคนเนี่ยมาช่วยวางแผนทางการเงินให้กับเราด้วยและสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะและก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ปัญหาด้านการเงินนะคะเจนนี่แนะนำว่าแค่คุณมีรถก็สามารถไปแลกเป็นเงินได้ง่ายๆนะคะกับสินเชื่อรถแลกเงิน GTB Drive นั่นเองค่ะรับรองว่าง่ายกว่าการมาหาเจนนี่แน่นอนนะคะทุกคนโทรเข้าไปปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะเพราะว่า TTB Drive เนี่ยเขามีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่จะคอยให้คำแนะนำทุกคนแบบเสมือนคนในครอบครัวเลยละค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กลัวว่าเอ้ยกู้แล้วจะไม่มีรถขับหรือเปล่าผ่อนอยู่ไม่รู้จะกู้ได้ไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าสินเชื่อรถแลกเงิน TTB Drive เนี่ยไม่ว่ารถจะปลอดภาระหรือผ่อนอยู่ก็สามารถกู้ได้สามารถเลือกได้หลากหลายโปรแกรมให้เหมาะสมกับเราได้เลยนะคะโดยมีทั้งแบบโอนเล่มแล้วก็ไม่โอนเล่มทะเบียนให้ดอกเบี้ยถูกอนุมัติเร็วและรับเงินไววงเงินสูงผ่อนสบายนานสูงสุด84เดือนเลยค่ะสมัครได้ในเว็บไซต์ TTB หรือ TTB ทุกสาขานะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเจนนี่ก็ขอให้กำลังใจคนสู้ชีวิตทุกคนนะคะเจนนี่และน้องๆรวมถึงทีมงานขอตัวลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย